คาดหมายอากาศรายภาคจากกรมอุตุนิยมวิทยาตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่8มกราคมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10-20ของพื้นที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบถึงยีของพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีหมอกบางในตอนเช้าเว็บไซต์เทาวเวลส์เนสเปิดเผยรายชื่อเมืองที่มีนักเดินทางชาวต่างชาติเดินทางมาเยือนมากที่สุดในโลกในปี2566ซึ่งจัดอันดับเมืองต่างๆโดยพิจารณาจากจำนวนรวมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาค้างคืนและการใช้ใจ่ายของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติผลปรากฏว่ากรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีชาวต่าง ่างชาติเดินทางมาเยือนมากที่สุดในโลกในปี2566โดยมียอดนักเดินทางชาวต่างชาติมาเยือน22.78ล้านรายโดยค้างคืนเฉลี่ย4.7คืนและใช้จ่ายเฉลี่ย 173. ดอลลาร์สหรัฐต่อวันส่วนกรุงปารีสมืองหลวงของฝรั่งเศสติดอันดับ2นอกจากกรุงเทพมหานครแล้วจังหวัดภูเก็ตและพัทยายังติด20อันดับแรกของเมืองที่มีนักเดินทางชาวต่างชาติมาเยือนมากที่สุดในโลกโดยภูเก็ตติดอันดับ14พัทยา ติดอันดับ15